่าวด่วนแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคืนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเกือบไม่ได้ขึ้นเวทีครับสำหรับเมื่อคืนนะครับหมอลำสรณเพชรบ้านแพงก็ได้ไปแสดงที่บ้านพระโรจน์นะครับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนนะครับฝนก็ตกหนักเลยครับจนกว่าจะได้แสดงนะครับจนถึง6ทุ่มนะครับแฟนๆเนี่ยก็รอเหนียวแน่นอีกเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะดูอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงออกมาแสดงนั่นเองครับและเมื่อเช้าเลยครับบอสโจก็คือจัดการแสดงให้ถึง8โมงเช้าเลยครับเดี๋ยวพี่จะเอาบรรยากาศที่พ่อๆแม่ๆที่รออุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเรียกได้ว่านั่งอากฝนรอกันเลยทีเดียวครับปังสุดๆสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเพราะว่าแฟนๆก็ยังให้การตอบรับเหนียวแน่นอีกเช่นเคยไม่ว่าจะฝนตกหนักแค่ไหนนะครับพายุแรงแค่ไหนนะครับคนก็ยังรอดูอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับนี่เลยคือบรรยากาศเมื่อคืนนะครับฝนก็ได้ตกลงมานั่นเองครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับพี่อุ้มก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับไปให้หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับให้ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุช่วงฝนนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ